ถ้าหากยังจำกันได้ก่อนหน้านี้นี่เป็นข่าวใหญ่โตนะครับเมื่อจังหวัดสุรินทร์ออกมาประกาศว่าเขาเตรียมนำร่องให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นจังหวัดแรกของประเทศจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาแล้วก็ท้ายที่สุดก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับแต่ท่ามกลางกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมันมีมุมที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยครับเพราะถ้าหากไปดูจริงๆทางจังหวัดเองเขาก็เตรียมแผนเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองการฉีดวัคซีนความพร้อมทางด้านสาธารณสุขแล้วก็การให้บทบาทกับชุมชนในการเข้ามาดูแลผู้ป่วยครับวันนี้คุณพจนีสายกระจ่างจะพาคุณผู้ชมไปดูการเตรียมการของจังหวัดนี้เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่นให้ได้ครับเจ้าหน้าที่อสม.บ้านอังกันตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นำอาหารและผักผลไม้ที่เก็บมาจากสวนภายในชุมชนมาส่งให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ภายในบ้านพร้อมสอบถามอาการและความเป็นอยู่การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนคือหน้าที่ของอสม.บ้านอังกันที่ต้องทำเพื่อช่วยกันควบคุมการระบาดของโรคโดยมีการตั้งกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE เพื่อแจ้งข่าวสารผู้ที่เดินทางเข้ามาในชุมชนที่ต้องผ่านการคัดกรองโรคอย่างเข้มงวดของเรานี่มีอสม.10คนค่ะเราจะแบ่งเขตรับผิดชอบตามครัวเรือนคนละ15ครัวเรือนค่ะถ้ามีเหตุการณ์หรือมีผู้เสี่ยงในชุมชนเขาก็จะแจ้งในอสม.ที่รับผิดชอบและอสม.ก็จะแจ้งต่อมาที่ประธานแล้วเราก็จะลงพื้นที่ไปดูนะคะไปให้คำแนะนำในการดูแลรักษาตัวดูแลสุขภาพตัวเองนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อในชุมชนที่ลดลงชาวบ้านตระหนักและให้ความร่วมมือในการป้องกันตัวเองคือความเข้มแข็งของชุมชนบ้านอังกันที่ร่วมมือและช่วยกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งชุมชนจะเน้นการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมหากจังหวัดสุรินทร์จะประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นปีปีว่าจะมีการประกาศเป็นโรคประจำถิ่นนะครับเมื่อมีการประกาศเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็รู้สึกว่าจะละหลวมคือลดความเข้มข้นในการที่จะดูแลตัวเองนะครับลงมาเพราะว่าคงไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยโรคโควิด-19 เนี่ยผมว่าถ้ามีการฉีดวัคซีนแล้วก็ครบตามที่ทางสาธารณสุขเขากำหนดแล้วก็มีการระมัดระวังตัวเองนะครับดูแลตัวเองอย่างดีเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำคัญเราอย่าเติมเข้าไปให้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในระดับชุมชนหรือหมู่บ้านสีฟ้าคือหนึ่งในมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสุรินทร์จะนำมาประเมินถึงความพร้อมในการประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นควบคู่กับความพร้อมด้านการแพทย์และการได้รับวัคซีนของประชาชนที่พบว่าจังหวัดสุรินทร์มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ90ผมเชื่อว่าจังหวัดสุรินทร์คลัสเตอร์ไม่น้อยกว่าที่อื่นแต่ความรุนแรงของคลัสเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นโดยระบบของชุมชนสังคมที่เราช่วยกันดูก็จะทำให้ในแต่ละคลัสเตอร์เนี่ยกระจายไม่มากต้นแบบหนึ่งที่ลักษณะของชุมชนที่ดูกันอยู่ก็คือเรื่องของหมู่บ้านสีฟ้าผู้นำชุมชนบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านนั้นก็จะได้ช่วยกันดูแลคนช่วยกันค้นหาใครเป็นก็ได้ช่วยดูแลเพราะฉะนั้นคลัสเตอร์พวกนี้พบในหมู่บ้านไหมพบแต่ไม่มีการกระจายออกไปมากมายจังหวัดสุรินทร์เคยเตรียมประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นเมื่อวันที่1เมษายนแต่ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะอัตราการคลองเตียงผู้ป่วยยังสูงซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประเมินสถานการณ์หลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อเสนอให้ศบค.พิจารณาความพร้อมทางด้านสาธารณสุขรวมถึงชุมชนและประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นของจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติแบบวิถีใหม่พจนีสายกระจ่างไทย PBSรายงาน